กราบขอโอกาสหลวงตากราบขอโอกาสครูบากราบขอโอกาสที่พี่แม่ชีแล้วก็ทุกท่านนะคะคือเป็นเสริมนะคะเป็นเสริมจากพี่เมานะคะคือเราทุกคนน่ะเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนจริงๆคือเราใช้ชีวิตอะค่ะมันเหมือนเราอะคือหลวงตาบอกเราเสมอเนาะให้เข้าหาผู้รู้ผู้ภาคแต่พอเราไปใช้ชีวิตจริงๆอะเราไม่รู้ว่าตัวไหนคือผู้พูดผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคพอแบบนี้ปุ๊บอะเราก็เอาตัวเราอะที่เป็นผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคอะยึดว่าเป็นตัวเราจริงๆแล้วเราก็เอาตัวเราที่เป็นผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคไปยึดอาการอีกทีหนึ่งทำยังไงอย่างที่พี่มาบอกเลยค่ะอาการอะจริงๆเป็นแค่ตัวล่ออ้อยเชื่อว่าทุกคนอะมีอาการในใจอะตอนเนี้ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตั้งรู้สึกตั้งบางคนอาจจะรู้สึกอึนบางคนอาจจะรู้สึกกลัวหรือบางคนอาจจะรู้สึกอะไรของแต่ละคนอะอยู่ในใจเทคนิคคือเข้าหาผู้รู้ใครที่เป็นผู้รู้อาการทุกคนจะตอบว่าก็เราไงก็เราไงถึงตรงเนี้ยทุกคนจะรู้ได้ว่าอาการอะมันเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเราที่กำลังพูดว่าก็เราไงรู้อาการแท้จริงตัวเราตัวเนี้ยคือผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคแล้วตัวเราตัวเนี้ยก็จะพูดเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่จากประสบการณ์ตรงอะค่ะพอเข้ามาในศาลาหรือว่าใช้ชีวิตจริงอะเราขาดสติแล้วเราอ่ะก็เอาตัวเราที่เป็นผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคไปแก้อาการอย่างเช่นมานั่งฟังหลวงตาตั้งตายแล้วตั้งทำไงทีโอ๊ยทำไมไม่ตั้งใจฟังเลยทำไมเป็นอย่างนี้อีกแล้วโอ๊ยก็ทำยังไงล่ะทำไมยังมีตัวเราอยู่จะทำยังไงดีเนี่ยโอ๊ยจะต้องทำยังไงให้ตัวเราหายไปเป็นยังไงคะเราทุกคนเอาผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคไปแก้แต่อาการที่ถูกรู้ลืมปล่อยวางผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคในปัจจุบันขณะไปเลยอันเนี้ยหลวงตาถึงบอกว่าชกลมการปล่อยวางเป็นเพียงคำที่แสดงพฤติกรรมของจิตที่เกิดเองดับเองในใจมันจึงไม่มีผู้ที่ต้องปล่อยวางผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคจริงๆการปล่อยวางคือผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคในทุกปัจจุบันเกิดดับเองในใจเรียกว่าปล่อยวางถึงบอกว่าอาการเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนมากอย่ารังเกียจเขาค่ะเมื่ออาการเดิมๆซ้ำๆเกิดขึ้นเข้าหาผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคคือตัวเราที่ไปรู้อาการตัวเราเนี่ยแหละที่ต้องถูกปล่อยวางที่หลวงตาบอกว่าปล่อยวางด้วยใจก็คือเกิดดับเองผู้พูดผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเกิดดับเองในใจอันนี้เรียกว่าปล่อยวางถ้าเป็นแบบนี้แล้วในทุกขณะปัจจุบันตัวทุกคนพูดภาคตลอดเวลาถูกไหมคะดังนั้นที่พูดที่ภาคตลอดเวลาเนี้ยเกิดเองดับเองในใจอาการจะเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องไปแก้อาการแ
ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเกิดเองดับเองในใจแค่นี้ไม่มีปล่อยวางแล้วจะไปได้อะไรไม่มีปล่อยวางแล้วจะสบายขึ้นปล่อยวางแล้วจะอาการจะหายไปแต่ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเกิดเองดับเองในใจแล้วที่สำคัญผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคตัวเนี้ยไม่เคยเป็นเราจริงๆอยู่แล้วมันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดเองดับเองในใจธรรมชาติมีแค่นี้ใจก็ไม่ใช่เราออยถึงบอกว่าเราต้องกลับมาสังเกตตัวเองอาการเกิดขึ้นเรียนรู้ปล่อยวางให้ถูกตัวอย่าลืมว่าคำว่าปล่อยวางไม่ใช่พฤติกรรมที่ตัวเราจะต้องไปปล่อยวางอะไรแต่คำว่าปล่อยวางคือผู้พูดผู้ภาคเกิดเองดับเองในใจเรียกว่าปล่อยวางนิพพานจึงมีในทุกขณะปัจจุบันแต่ถ้าเลยป้ายก็จะบอกว่าอ่ะก็ปล่อยวางแล้วยังไม่หายยังไม่นิพพานอันนี้เลยป้ายเพราะไม่มีใครจริงๆที่ต้องไปได้ไปเป็นอะไรค่ะค่ะกล่าวขอโอกาสองค์หลวงตาขอโอกาสครูบาขอโอกาสแม่ชีแล้วก็ขอโอกาสผู้ฟังธรรมทุกท่านค่ะคือจริงๆรู้สึกจะฟังหลายรสชาติคือมาจบที่ปุ๊กก็เดี๋ยวจะลองแบบนี้ดีกว่าคือจริงๆเนี่ยพอเราได้ฟังตั้งแต่หลวงตาครูบาแม่ชีเราจะรู้เลยว่าความจริงเนี่ยทฤษฎีอย่างหนึ่งความเข้าใจในใจอีกอย่างหนึ่งสองอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันสองอย่างนี้เหมือนจะเป็นคนละอย่างกันอย่างสิ้นเชิงเวลาเรามาปฏิบัติค่ะการที่เราไม่เข้าใจแบบนี้และไม่สามารถจะสัจธรรมและแอคชั่นในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งเดียวกันได้อันนั้นจึงเป็นความเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจผิดเนี่ยมันเกิดจากแค่ความไม่รู้เล็กๆน้อยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจิตใจของเราอะอะไรคืออะไรและการปล่อยวางในแอคชั่นที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันคือพฤติจิตแบบไหนแล้วทำไมอย่างนี้ไม่ปล่อยอย่างนี้เรียกว่าปล่อยต่างกันอย่างไรพอก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาสังเกตตรงนี้ว่าปกติเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนจะด้วยความที่ยืนพื้นว่ามีตัวเรานะแล้วทุกคนไม่มีใครอยากให้ตัวเราไม่ดีอันนี้ยอมรับอย่างนี้เลยว่าทุกคนอยากดีเสมออยากให้ตัวเรารู้สึกดีอยากให้ตัวเราเข้าใจอะไรที่มากระทบอย่างดีรับมือได้อย่างดีรู้สึกปล่อยวางกับทุกสิ่งที่มากระทบได้รู้สึกไม่ยึดถือรู้สึกเห็นแล้วก็ปล่อยไปรู้สึกเห็นแล้วไม่เข้าไปร่วมอันนี้เป็นพฤติกรรมแอคชั่นธรรมดาเพราะความอยากดีจึงกระทำแอคชั่นแบบนี้การที่กระทำแอคชั่นแบบนี้สังเกตอย่างไรก็เวลาอะไรเกิดขึ้นหน้าเราเหมือนที่พี่เมากับแม่ชีออยพูดเวลาอะไรเกิดขึ้นหน้าเราเราจะพูดกับสิ่งที่มาเกิดขึ้นเช่นเอ๊ะทำไมเราโกรธอีกแล้วอย่างนี้สงสัยเราเป็นอย่างนั้นเรายังไม่เข้าใจตรงนี้หลวงตาบอกว่ามันเป็นสังขารก็ปล่อยวางไปเถอะมันก็จะมีตัวเราตั้งแล้วปล่อยสิ่งข้างหน้าแล้วพอรู้สึกว่าปล่อยได้แล้วรู้สึกว่าอย่างนี้เรียกว่าใช่พออย่างนี้เรียกว่าใช่ปุ๊บไม่ปฏิบัติอะไรแล้วก็ระวังรักษาตัวเองต่อไปพออะไรเกิดขึ้นไม่ดีก็กระทำการดึงความรู้มาปล่อยวางแล้วพอปล่อยได้ก็รู้สึกว่าช่วงนี้ปล่อยวางได้อีกแล้วแต่พอปล่อยวางไม่ได้ก็รีบหาวิธีการปล่อยวางการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันจะเท่ากับว่ายึดถือตัวเราไว้โดยที่ไม่รู้ตัวมันจะยึดถือตัวผู้เลือกเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็จะไปจัดการแต่สิ่งที่ถูกรู้ตลอดเวลาพูดอะไรก็จะพูดถึงสิ่งที่ถูกรู้โดยมีความคาดหวังว่าจะพยายามไม่ให้เราเข้าไปร่วมไม่ให้เราเข้าไปเป็นสิ่งเดียวกับสังขาร
แล้วก็พยายามที่จะทำให้ตัวเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับใจที่ไม่สังขารคือก็พยายามทำอยู่แค่นี้แล้วก็พยายามหาว่าเอ๊ะใจมันอยู่ตรงไหนอ๋อหลวงตาบอกว่ามีใจเออมีใจอยู่ก็จะไปยึดทำไมมันมีใจทุกอย่างเป็นสังขารแต่สังเกตไหมว่าผู้ที่พูดยืนใครไว้คะยืนตัวเราไว้ตลอดเวลาไม่รู้ตัวถามอะไรพูดอะไรก็ยืนตัวเราไว้การกระทำเช่นนี้เนี่ยเรียกว่ามีจิตอวิชชาที่หลงยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเรามายึดถือการทำงานของขันธ์ห้าเป็นตัวเราเข้าไปดับเบิลอีกชั้นหนึ่งถ้ายังปฏิบัติแบบนี้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรไม่มีทางพ้นทุกข์ได้หลวงตาจะบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติให้ตายต่อให้ปล่อยวางจนละเอียดที่สุดปล่อยคนภายนอกปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกปล่อยอาการของใจปล่อยทุกอย่างไปทั้งหมดแต่ยังยึดถือผู้ปล่อยไว้ปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าไม่พ้นทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ที่เป็นอาการธรรมดาแต่ผู้ที่ไปเลือกอาการนี่แหละคือผู้ที่เก็บความทุกข์อยู่ที่คนนี้พอไม่รู้ก็ปฏิบัติแบบนี้แล้วก็มีความคาดหวังกระทำการสิ่งใดเพื่อให้เป็นสิ่งใดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะละเอียดแค่ไหร่ยังยืนพื้นคนนี้ไว้เสมอแต่ถ้าปฏิบัติให้เข้าใจความจริงของธรรมชาติปฏิบัติอย่างไรไม่สนใจสิ่งใดที่ถูกรู้ตรงข้างหน้านี้ค่ะจะดีจะไม่ดีจะละเอียดจะแย่จะคิดไม่ดีจะคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไม่สนใจคำว่าไม่สนใจสิ่งนี้ก็คือเพราะว่ามาสนใจแต่ตัวเราที่พูดที่ภาคอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าพอเมื่อมาสนใจสิ่งที่ตัวเราที่พูดภาคกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าอันนี้เนี่ยแท้จริงเนี่ยมันคือวิญญาณขันธ์ก็คือขันธ์ตัวที่ห้าที่รู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่รู้ความคิดจะต้องมารับรู้แล้วก็บวกกับเวทนาสัญญาสังขารคือจะต้องมีความรู้สึกมีความจำมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นร่วมกับวิญญาณขันธ์ที่รับรู้ทางประตูใจตลอดเวลาทุกคนตอนนี้ที่นั่งฟังไม่มีใครไม่พูดเลยจริงไหมจริงไม่มีใครไม่พูดในใจทุกคนจะต้องพูดจะดีจะไม่ดีจะนู่นจะทุกคนต้องพูดเพราะว่ามีการกระทบคือเสียงปุ๊กอะไปกระทบที่หูท่าแล้วถ้าใครตอนนี้ไม่พูดมีอย่างเดียวคือตายแล้วแต่ถ้ายังไม่ตายเสียงปุ๊กเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการงานตามธรรมชาติต้องส่งเข้าประตูใจคิดอันเนี้ยอ่ะมองอันนี้เป็นเสียงปุ๊กแล้วก็มีประตูใจอยู่ก็คือวิญญาณทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารก็จะพูดประมวลผลในสิ่งที่ปุ๊กกำลังพูดหรือบางท่านถ้าไม่ได้สนใจฟังปุ๊กก็อาจจะไปประมวลผลเรื่องตัวเองอันนั้นก็แล้วแต่ว่ามันจะต้องทำงานอย่างนี้เสมอเมื่อทำงานอย่างนี้เสมอมันหมายถึงว่าตัวนี้เปลี่ยนไปเสมอเช่นกันไม่ใช่ตัวนี้นั่งอยู่แข็งๆเที่ยงรับรู้อย่างเที่ยงเที่ยงรับรู้แล้วไม่เข้าร่วมอะไรได้จริงๆแท้จริงตัวนี้เป็นเพียงวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกเกิดพร้อมสิ่งที่ถูกรู้และดับไปพร้อมสิ่งที่ถูกรู้รู้อะไรจะต้องคิดนึกตึกตองปรุงแต่งพูดภาคตลอดเวลาการทำงานเช่นนี้เนี่ยเป็นการทำงานธรรมดาของวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกไม่ใช่กิเลสให้เข้าใจอย่างนี้นะคะสิ่งนี้ตัวนี้ที่วิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกไม่ใช่กิเลสการที่รู้ว่ามันไม่ใช่กิเลสจะรู้ว่ามันปรุงแต่งได้ตามสภาพเลยไม่ใช่ต้องให้ตัวนี้พูดแต่ดีๆเท่านั้นเห็นภาพไม่ดีก็ต้องพูดว่าโอ้ดีเนาะต้องเป็นแม่พระตลอดเวลากับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเข้าใจทุกอย่างดีเนาะทุกอย่างดีเราโอเคไม่ใช่นะคะอะไรเกิดขึ้นจากปรุงแต่งตามอวิชชาอาสวะอนุสัยแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเองและดับไปเองในแต่ละปัจจุบันขณะไม่มีผู้ยึดถือเป็นตัวเราเข้าร่วมไม่เรียกว่าเป็นกิเลสค่ะมันคือการทำงานตามธรรมชาติธรรมดาของขันธ์เท่านั้นเมื่อเข้าใจแอคชั่นในจิตแบบนี้จะรู้ว่าการที่เราตั้งตัวเราไว้หนึ่งคนแล้วคอยควบคุมคนนี้ไม่ใช่ตั้งตัวเราคนหนึ่งไว้นี้แล้วไปควบคุมสิ่งนี้ไว้อันนี้ถูกธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติ
ผิดธรรมชาติเพราะว่ามีอยู่ดีๆตั้งตัวผู้ควบคุมขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะให้ตัวเนี้ยพูดดีๆแล้วก็คิดอะไรดีๆกับสิ่งข้างหน้าอีกมันควบคุมคอนโทรลไปเรื่อยๆอะค่ะพฤติกรรมในความเข้าใจผิดแบบเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นจิตอวิชชาที่เข้าไม่เข้าใจความจริงของการทำงานของสังขารตามธรรมชาติจึงเกิดความหลงเข้าใจผิดว่ามีตัวเราตั้งตัวเราไว้แล้วคอยควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปอย่างใจของเราพอมันควบคุมอย่างนี้ไว้เนี่ยแท้จริงธรรมชาติเขาต้องทำงานตามธรรมชาติเกิดแล้วดับไปแต่พอมีผู้ควบคุมอยู่ตลอดเวลาพยายามรักษาพยายามไม่ให้เราเข้าร่วมไปเป็นสังขารกลัวว่าเราจะเข้าไปเป็นสังขารการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันจึงเท่ากับว่าสร้างภาพผิดไปในใจคือสร้างภาพตัวเราตั้งเป็นอมตะนิรันดร์กาลไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นจิตอวิชชาจึงมาอยู่ที่ตัวนี้ไม่ใช่อยู่ที่การทำงานของขันธ์ห้าธรรมดาที่รู้อะไรจะต้องมากระทบทางประตูใจพอเข้าใจแบบนี้ปุ๊บจะรู้ว่าทำไมหลวงตาถึงบอกว่ารู้อะไรอย่าสนใจสิ่งที่ถูกรู้แต่ให้เห็นว่าตัวเราพูดภาคอะไรเพราะถ้าตัวเราพูดภาคอะไรแสดงว่ามันไม่ได้ยืนเที่ยงอย่างนี้แล้วมันย่อมเป็นของที่เปลี่ยนไปตามสิ่งที่มากระทบเช่นกันความรู้สึกที่จะรู้สึกว่าตัวเรายืนเที่ยงเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มหายไปเพราะมันจะเริ่มเห็นว่าไอ้ของที่ปรุงขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งความรู้ที่มารู้ว่าตัวเราทั้งตัวคิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้เป็นสังขารปรุงแต่งอันนี้เรียกว่าความรู้ของธาตุรู้สังขารที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งจะรู้ตัวเองไม่ได้สังขารมีหน้าที่หนึ่งเดียวคือรู้ต่อสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและดับไปเท่านั้นสังขารจะมารู้ว่าตัวเองเป็นสังขารไม่ได้ธรรมชาติที่เหนือไปกว่าสังขารเท่านั้นจึงจะรู้ว่าสังขารเป็นสังขารพอทุกคนเห็นตรงนี้ถึงจะรู้แก่ใจว่าแท้จริงเหนือสังขารทุกปัจจุบันขณะมีธรรมชาติรู้ที่รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราทั้งหมดคือสังขารธรรมชาติรู้ที่รู้ว่าเราเป็นสังขารเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่ความที่ยุ่งวุ่นวายอยู่แต่กับตัวเราจัดการจึงไม่เคยปล่อยให้ความรู้ว่าตัวเราเป็นสังขารความรู้ที่รู้ว่าตัวเราเป็นสังขารและไม่ถือเราในทุกปัจจุบันขณะที่อยู่กับสังขารนี้อยู่แล้วนี่แหละคือธาตุรู้นี่คือคุณสมบัติของธาตุรู้ไม่จึงไม่มีใครต้องไปกระทำตัวเองให้เป็นธาตุรู้แต่ความรู้ที่รู้ว่าเราทั้งตัวทั้งหมดเนี่ยคือสังขารไม่มีผู้ยึดถือเพราะเขายึดถือไม่ได้อยู่แล้วนั้นคือธาตุรู้ธรรมชาติรู้จึงพบตัวเองจึงรู้แก่ใจว่าธาตุรู้มีอยู่สังขารก็มีอยู่ทั้งธรรมชาติธาตุรู้และธรรมชาติของสังขารอยู่ด้วยกันในทุกขณะปัจจุบันตลอดเวลาเมื่อเป็นแบบนี้สังขารก็เป็นสังขารธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่ต้องทำสังขารให้ไปเป็นรู้หรือต้องไปหารู้แต่ความรู้ที่รู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทั้งหมดเป็นสังขารและไม่ได้มายึดถือสังขารอันนั้นคือธรรมชาติของธาตุรู้อยู่แล้วสุดท้ายสิ่งที่ดับไปก็มีเพียงแค่สังขารแต่ธาตุรู้เป็นอมตะจึงไม่เคยเกิดไม่เคยดับเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่มาเข้าใจความจริงให้ถูกต้องเข้าใจว่าทำไมหลวงตาถึงบอกเราว่าให้เราปฏิบัติแบบนี้ทำไมให้ปล่อยวางตัวนี้ทำไมให้เห็นว่าเป็นสังขารจึงรู้ว่าเพราะความรู้ที่รู้ว่าเราเป็นสังขารน่ะมันคือความรู้ของรู้แต่หากคุณยังยึดถือตัวใดตัวหนึ่งไว้เป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นละเอียดเป็นหยาบทำอย่างไรก็ตามตันที่ไหนล่ะตันที่ตัวเราพูดอะไรก็สุดที่ตัวเราอะไรก็ต่อที่ตัวเรา
พูดยังไงก็จะเอาเราไปทำอะไรกับอาการต่อเพราะฉะนั้นพูดไปยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงตรงนี้กระจักแก่ใจในปัจจุบันขณะได้ก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านว่าแท้จริงการปฏิบัติไม่ได้ยากมันไม่ใช่ยากอย่างนั้นแต่ขอให้ทิฏฐิเนี่ยให้ถูกแล้วก็เข้าใจเส้นทางของการปฏิบัติจริงๆในใจเหมือนอย่างที่ทุกคนจะบอกว่าทำไมมาฟังธรรมแต่พอไปปฏิบัติจริงไม่เป็นก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าแอคชั่นจริงๆที่เกิดขึ้นแท้จริงมันคืออะไรและทำไมหนูตาถึงบอกว่าวิธีการปฏิบัติให้ทำแบบนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติกับความจริงในทุกปัจจุบันขณะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วในสัจธรรมความจริงทุกคนก็สามารถเห็นได้แก่ใจในปัจจุบันขณะนี้เลย